สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมซุมมามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับซึ่งรายการนี้นะครับจะได้กลับมาพบกับพี่น้องเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแต่ว่าอันเนื่องจากว่าประวัติของท่านหรือว่าชะรีอะห์ของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้ถูกกล่าวร่วมเอาไว้กับบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถึง2รุกลด้วยกันนะครับว่าในรุกลของอิสลามเรื่องของการทําหัจญ์เนี่ยนะครับรุกลข้อสุดท้ายนั้นก็มีภาคพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็รุกลละหมาดอีก1รุกลนะครับที่เป็นรุกลอิสลามที่เป็นโครงสร้างสําคัญนะครับก็มีการกล่าวถึงนบีอิบรอฮีมนะครับในการทําหัจญ์เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัตินะครับตามบัญญัติในเชิงสัญลักษณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนบีอิบรอฮีมแต่ในการละหมาดเนี่ยเป็นการกล่าวนะครับถึงนบีอิบรอฮีมเป็นการเปรียบเปรยเนื่องจากว่าขอเราขอดุอานะครับให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประสาทพรให้กับนบีอิบรอฮีมเหมือนให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่ประสาทพรให้กับนบีอิบรอฮีมนะครับให้บารอกัตกับนบีมูฮัมมัดเหมือนกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเคยให้บารอกัตกับครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนะครับอันนี้เป็นกะลิมะห์เป็นดุอาอียะห์นะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับนบีอิบรอฮีมถึง2รุกลด้วยกันนะครับรุกลในเรื่องของการทําฮัจญ์สุรุกลในเรื่องของการละหมาดนะก็มีพูดถึงมีกล่าวถึงพี่น้องครับทีนี้เราคงต้องดำเนินนะครับเรื่องราวในประวัติของนบีอิบรอฮีมในส่วนที่เป็นเมนหลักนะครับของรายการของเราก็คือเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในอัลกุรอานนะครับที่เป็นเมนหลักหลังจากนั่นนะครับพี่น้องได้ทราบแล้วว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นนบีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งให้ส่งลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นนบีที่ถูกทดสอบตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มาเกิดในครอบครัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเกิดในครอบครัวที่อะไรเหมือนกับมันอึดอัดนะมีความกดดันจะมาเรียกร้องให้พ่อเนี่ยเลิกนะให้คนอื่นเนี่ยเลิกสักการะต่อรูปเจเวตแต่ว่าอัลลอฮฺทรงให้มาเกิดในครอบครัวของคนทำเป็นนัดญาติเป็นช่างแกะสลักไม้สลักหินให้เป็นอะไรรูปเคารพเป็นรูปจเวตเห็นไหมครับเพราะนั้นมันก็ย่อมอะไรเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่นบีก็ต้องทำนะครับเพราะว่าอะไรเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งมานะครับนบีอิบรอฮีมก็ทำหน้าที่อย่างนี้แหละนะครับทำหน้าที่ในการเรียกร้องจนกระทั่งพ่อก็บอกอิบรอฮีมถ้าหากว่าเจ้าไม่หยุดนะแต่ว่าในขณะที่ทําหน้าที่เนี่ยพี่น้องครับในอัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นะว่าในขณะที่นบีอิบรอฮีมทําหน้าที่เนี่ยนะไม่ได้เคยพูดจาแบบกระโชกโฮกฮากกับพ่อเลยเห็นไหมครับไม่ได้พูดกระโชกโฮกฮากกับพ่อลงหัวนะครับกับพ่อเลยสบถกับพ่อเปล่าเรียกพ่อโดยกับความรักวายาอาบัติชี้เห็นถึงความอะไรความเมตตาความสงสารพ่ออย่างจริงใจนะครับซึ่งคำว่ายาอาบัติในบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยบอกว่าที่ใช้อย่างนี้จริงๆแล้วจะต้องเรียกว่ายาอาบียาอาบีเพิ่มตาไปอีกตัวนึงยาอาบัตินะครับเป็นการอะไรเรียกแบบลิตตาฮับบุกเรียกแบบรักมากๆวัตตาฮันนุนพร้อมกับความเมตตาพร้อมกับความสงสารอย่างจับใจที่พ่ออยู่ในอะไรคนละอากีดะคนละความเชื่อกับสิ่งที่ลูกเนี่ยมีความเชื่อ
นะครับในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเรียนกับพี่น้องนะครับก็คงยังต้องเรียนเน้นย้ำกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับว่าเรานะครับในครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดพ่อเราก็เป็นมุสลิมแม่ก็เป็นมุสลิมนะครับละหมาดทำอิบาดะห์กันมาเราก็เรียนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะพอเวลาเราไปเรียนมาแล้วเราได้เข้าใจเราได้ทราบซึ้งในเรื่องของการปฏิบัติในบางเรื่องเองที่บางเรื่องเนี่ยที่มันอะไรมันผิดเพี้ยนนะครับจากหลักเดิมของศาสนาที่เอามาจากหะดีษเนี่ยเพราะนั้นวิธีการในการที่เราจะดะวะห์พ่อแม่เนี่ยมันง่ายนะครับมันไม่ยากเลยเมื่อเอาไปเปรียบกับครอบครัวของนบีอิบรอฮีมแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าครอบครัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับพ่ออยู่คนละอะกีดะห์เห็นไหมครับคนละอะกีดะห์นะนบีอิบรอฮีมนั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีเตาฮีดให้เตาฮีดให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พ่อของนบีอิบรอฮีมพี่น้องครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ได้อยู่บนหลักเอกภาพเดียวหลักเตาฮีดเดียวกันกับที่นบีอิบรอฮีมเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยนบีอิบรอฮีมจะไปทำแบบอย่างไปอิบาดะห์ไปทำอะไรก่อนแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่เรียกร้องให้พ่อสละจากความเชื่อที่เป็นความเชื่อพื้นฐานอยู่เนี่ยไปสอนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นต้องอะไรต้องขุดยกรากแล้วก็ถอนโคนออกว่านี่เป็นอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องพ่อต้องเลิกเลยเห็นไหมครับซึ่งต่างกันนะครอบครัวณปัจจุบันเนี้ยนะครับหลายๆพื้นที่มีปัญหาพอส่งลูกไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับพอลูกไปเรียนมาได้สุนนะมาเข้าใจศาสนามาเนี่ยพ่อก็ละหมาดลูกก็ละหมาดนี่แหละแต่ว่าในบางเรื่องมันไม่เหมือนกันต้องค่อยๆคุยกันพ่อต้องทำใจเป็นกลางลูกก็ต้องอะไรเมื่อส่งลูกไปเรียนแล้วลูกก็ต้องเข้าใจในการดะวะนะครับขอเสนออย่างนี้นำเสนออย่างนี้เลยว่าลูกดูอะไรลูกดูประวัติของนบีอิบรอฮีมเวลานบีอิบรอฮีมพูดกับพ่อในการดะวะเห็นไหมจนทั้งพ่อคาดโทษว่าอิบรอฮีมเอ้ยถ้าแกไม่หยุดนะถ้าแกไม่หยุดที่จะมาเรียกร้องให้พ่อเนี่ยทิ้งจากพระเจ้าของพ่อแล้วไปสู่พระเจ้าของแกเนี่ยนะละอัรยูมันพ่อจะคว้างแกพ่อจะทำร้ายแกเห็นไหมพอถึงที่สุดแล้วนบีอิบรอฮีมว่าอะไรไหมประนามไม่เปล่านะบอกกับพ่อเลยว่าอะไรซาอัสตักฟิรอนนะซาอัสตักฟิรุแล้วก็พ่อจ๋าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะขออภัยโทษให้กับพ่อนะเห็นไหมครับกอลูสลามาบอกกับพ่อว่าอะไรสลามสันติสันติพอละเพราะที่ลูกสอนพ่อมาบอกพ่อมาเนี่ยนะลูกไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าจะถึงกับการอะไรทำร้ายกันถึงกับการเขาเรียกว่าด่าลูกก็นะนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าสันติสันติเห็นไหมครับกอลูสลามาสลามาบอกสันติสันติเห็นไหมครับอันนี้คือแนวทางเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพ่อของเราถ้าเราเป็นลูกนะครับถ้าเราเป็นลูกพ่อของเราอยู่ในอะกีดะห์เดียวกับเราเตาฮีดเพราะฉะนั้นไอการที่ว่าเราอยู่ในกะลิมะห์เดียวกันแล้วลาอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกันแล้วนะจะเรียกร้องลาอิลาฮิลลอฮ์ให้มาสู่มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่ยากหรอกเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรไอสิ่งที่เราทำไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงกะลิมะห์ที่สองเท่านั้นเห็นไหมครับกาลิมะแรกลาอิลาฮิลลอฮ์พ่อของเราอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ไหมพี่น้องของเราอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับแต่ว่าอะไรภาคพิธีกรรมต่างๆแล้วเวลาตายยังไม่เหมือนกันเว้ยเรียกพ่อเราให้ไปสู่กาลิมะที่สองให้ได้เห็นไหมครับเรียกพี่เรียกน้องเราให้ไปอยู่กาลิมะที่สองให้ได้พี่น้องครับทำไมอ่ะเราพูดว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อยู่นะครับและเราก็ยืนยันว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอยืนยันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกว่าแท้ที่จริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมานั่นอะกีดะห์หนึ่งเราเหมือนกันแล้วคือเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปขออะไรนอกจากอัลลอฮ์เราไม่สุญูดกับใครนอกจากอัลลอฮ์
เราจะไม่ปฏิบัติตามใครนอกจากคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลิมะฮ์ที่1เราเหมือนกันแล้วเหลืออีกกะลิมะฮ์เดียวเท่านั้นคือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราก็บอกกับพี่ของเราบอกกับน้องของเราว่าเราพูดยืนยันอยู่นะว่าปฏิญาณตนอยู่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนบีทำอะไรล่ะเรื่องนี้เนี่ยพี่ปานะอาเราจะมีอากีกอนะครับพี่น้องเราพี่ชายเราจะทำอากีกอดูซิว่าในยุคของนบีเขาทำอากีกอกันแบบไหนเพราะเรายืนอยู่ในกะลิมะฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเรายืนอยู่ในกะลิมะฮ์นี้แล้วเรายังจะไปเอาการกระทำของคนอย่างอื่นของคนอื่นมาทำไม่ได้เอ้ยแบบนี้ก็ได้นะเวลาเรายืนอยู่กับอะไรอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอากีกอห์น่ะไปดูซิว่ามุฮัมมัดก็ทำอากีกอห์ยังไงเขาทำขนมจีนน้ำยาข้าวหมกไก่หรือเปล่าเห็นมั้ยไปดูซิท่านมุฮัมมัดอากีกอห์เฉียดแพะเราก็แพะตามนั่นแหละเพราะเราอยู่เรายืนยันปากเราอะนะครับปากเราปฏิญาณแล้วว่าเราได้ยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถ้าไม่งั้นกะลิมะฮ์ของเราที่เราบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรเราต้องดะวะอย่างนี้นะครับดะวะเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมดะวะกับพ่อเพราะว่าเราแค่ค้านกันนิดเดียวส่วนนี้นะครับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนิดเดียวแต่ว่านบีอิบรอฮีมกับพ่อเราเป็นยังไงไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นรากต้นไม่เหมือนกันเลยนะเพราะคนละเรื่องแต่นบีอิบรอฮีมยังไงทำหน้าที่ไม่ทำนะครับอย่าไปบอกว่ามึงอ่ะฉันเอาของฉันอย่างเงี้ยนะป๋าฉันเรียนมาอย่างงี้นะป๋าไม่เอาละกุ้มดีนูกุ้มมาเรียดีนมีหลายคนที่เป็นอย่างงี้แล้วไม่ได้นะครับซุนนะห์ไปเอามาเนี่ยเอามาฝากคนอื่นมูดแต่คนที่เกี่ยวข้าวส่งเราเรียนคนที่ทำนาส่งเราเรียนคนที่เหนื่อยนะครับทำอะไรทำให้เสียหยาดเหงื่อแรงงานเอาตังค์ส่งให้เราได้ร่ำได้เรียนเนี่ยไม่ได้ซุนนะนะครับเราจะทำอย่างไรพี่น้องต้องคิดนะพี่น้องต้องคิดอย่างมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเรียนมาแล้วเนี่ยที่อื่นเราไปพูดได้หมดเลยไปสอนได้หมดขึ้นเหนือลงใต้ล่องใต้หมดแต่คนข้างบ้านเราพี่น้องเราที่เขาให้เราเรียนเขาเป็นแรงใจเขาเป็นแรงทรัพย์ไปมาเนี่ยเขาไม่ได้ซุนนะจากปากของเราเห็นไหมครับพี่น้องที่อื่นลืมตาอ้าปากได้หมดเลยฟังอาจารย์เนี่ยอัลลอฮ์พูดซุนนะเข้าใจซุนนะปฏิบัติซุนนะได้หมดเลยแต่พ่อเราที่เกี่ยวข้าวส่งเราเรียนพ่อเราที่ทำงานส่งเราเรียนได้เวลาต้องเอาเงินเข้าบัญชีส่งไปให้เราเรียนเนี่ยไม่ได้ซุนนะจากปากของเรายิ่งไปกว่านั้นเรากลับไปบอกละกุ้มถ้าป๋าฉันทำฉันอย่างเงี้ยนะถ้าป๋าไม่เอาละกุ้มดีนูกุ้มมาลียาดีนเอาหลักฐานนี้ไปหักเป็นยังไงยุ่งไหมยุ่งเห็นไหมครับให้สำนึกให้เยอะนะนบีอิบรอฮีมในคนลากีดะนบีอิบรอฮีมห่วงหาอาทรกับพ่อขนาดไหนอาทรด้วยแล้วก็อาวรกับพ่อขนาดไหนที่จะให้พ่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับทำงั้นเราเนี่ยพ่อเราส่งนะที่เราเข้าใจศาสนาที่เราได้พูดแม่เราส่งนะนะครับเกี่ยวข้าวทำนาทันในยุคอดีตนะครับในคนรุ่นของผมเนี่ยก็คือพ่อแม่ทำนาอยากให้ลูกได้ร่ำได้เรียนนะครับตั้งแต่เรียนสนวีก็ส่งเสียให้เรียนไปเรียนต่างประเทศมาก็ทำนาทำไร่ไถนาส่งกันแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับเอาสุนนะไปที่อื่นหมดเลยสุนนะเอาเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรเราต้องนึกนะที่เราเอาเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยเราลองดูว่าเรามีวิธีการเหมือนนบีอิบรอฮีมหรือเปล่าหรือเรามีวิธีการเหมือนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนหรือเปล่าฝากกับพี่น้องนะครับในอะไรเกียรติประวัติของนบีอิบรอฮีมตรงนี้ว่าเราฟังแล้วเราจะไม่ฟังผ่านเราต้องเอาจากตัวอักษรเนี่ยมาไว้ในการปฏิบัติในชีวิตของพวกเราให้ได้นะหลายๆคนได้ซุนนะห์มาแต่ว่าเอาไปฝากที่เหนือหมดเอาไปลงใต้หมดเอาซุนนะห์แต่ว่าอะไรที่บ้านข้างบ้านไม่ได้ซุนนะห์จากเราเห็นไหมครับเราต้องมีวิธีการนะลองดูว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของนบีต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ฟังนั้นเพื่อที่จะให้นบีนั้นได้มีความหนักแน่นตั้งมั่นในการดะวะหนักแน่นในการทำงานดะวะและเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยหนักแน่นในการดะวะดูอัลลอฮฺทดสอบขนาดนี้เนี่ยนะ
เราเนี่ยอัลลอฮ์สอบไม่เยอะเท่ากับนบีก่อนๆหรอกนะครับเราอัลลอฮ์ไม่สอบเราเยอะขนาดนั้นเราจะต้องทำข้อสอบนี้ให้ผ่านให้ได้พี่น้องครับจะเห็นนะว่านบีอิบรอฮีมพอหลังจากที่ได้พูดกับพ่อสอนพ่อดะวะพ่อกลุ่มชนแล้วไม่มีใครเอาเลยนะเพราะไม่มีใครเอาเลยเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าอะไรสลามสลามนะแปลว่าอะไรสันติเถอะสันตินะสันตินะไม่ได้อะไรนะครับหลังจากนั้นนะนบีอิบรอฮีมก็เริ่มทำหน้าที่นะครับไปเผยแพร่นะครับกับกษัตริย์นุมรูดนะครับเป็นกษัตริย์ที่มีความช่อฉนนะมีความช่อฉนแล้วก็มีความอหังการนะครับในการที่จะไม่รับฟังนะดื้อรั้นกับการดะวะของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนะก็ถามนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับว่าอัลลัมตะรออิลัลลซีฮาจาอิบรอฮีมฟีร็อบบิฮิวะมุฮัมมัดนะอัลลัมตะรอนะครับมุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นดอกหรือเห็นนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะที่อัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ถามนี่ก่อนนบีเกิดหมดเลยนะครับเล่าเอาไว้ในก่อนนบีเกิดหมดเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของกองทัพช้างก็ก่อนนบีเกิดนะครับช่วงที่ปีที่นบีมาเกิดแต่นบีเนี่ยยังไม่ได้เกิดอัลลอฮ์ถามไงอัลลัมตะรอมุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นดอกหรือเห็นนะเจ้าไม่เห็นดอกหรืออิลัลลซีฮาจาอิบรอฮีมฟีร็อบบิฮีอันอาตาฮุลลอฮุลมุลว่าคนที่ว่าโต้ตอบที่มันรั้นกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะเถียงกับนบีอิบรอฮีมในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีอำนาจขนาดไหนเนี่ยนะเจ้าไม่เห็นเจ้าไม่รู้ดอกหรืออัลลอฮ์ถามนบีก่อนแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าว่าอิกอลาอิบรอฮีมร็อบบิยัลลซียุฮีวะยูมีมูฮัมหมัดลองดูนะว่าอิบรอฮีมเนี่ยเข้าไปหากษัตริย์นุมรูดเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยไปบอกว่าไปบอกกับกษัตริย์นุมรูดว่าอะไรร็อบบิยัลลซียุฮีวะยูมีเพราะว่านุมรูดมันบอกเลยว่านายแกจะมาเรียกร้องว่าไปสู่พระเจ้าของแกนะพระเจ้าของแกเป็นยังไงเห็นมั้ยนบีอิบรอฮีมก็บอกว่ารับบิยัลลซียุฮีวะยูมีนพระเจ้าของฉันนั้นทำให้คนเป็นก็ได้ทำให้คนตายก็ได้นะก็คือความเป็นและความตายใครก็ตามที่มีความสามารถในการที่จะทำให้คนเป็นก็ได้แล้วก็คนตายก็ได้คนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถนะแล้วก็เหมาะควรในการที่จะเป็นพระเจ้าเห็นไหมก็ละอานาอุฮีวะอูมีอัลลอฮ์ก็เล่าไอ้นุมรุตเนี่ยนะมันก็บอกอ๋อทำไมงั้นฉันก็เป็นพระเจ้าได้เพราะอะไรล่ะอูฮีวะอูมีฉันก็ทำให้คนเป็นแล้วก็ทำให้เป็นให้คนตายได้แล้วก็ไอ้นุมรุตทำยังไงเอาคนมาสองคนตัดสินว่าไอ้นี่ต้องประหารไอ้นี่ปล่อยไปพ้นโทษไปไม่ต้องประหารนี่ไงไอ้คนที่ตัดสินประหารไอ้นี่ทำให้ตายฉันทำได้ไหมฉันก็ทำได้ฉันสั่งให้ตายมันก็ต้องตายฉันสั่งให้ปล่อยไอ้นี่ไม่สั่งเป็นมันก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นฉันก็เป็นพระเจ้าได้เห็นไหมมันก็บอกกอลาอิบรอฮีมฟะอินนัลลอฮะยะตีบิชัมซิมินัลมัชริกฟะตีบิฮามินัลมักริบนบีอิบรอฮีมไม่หยุดแค่นั้นนบีอิบรอฮีมบอกไม่งั้นพระเจ้าของฉันน่ะเหรอทำยังไงพระเจ้าของฉันเนี่ยนะทำให้ดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางด้านทิศตะวันขึ้นแล้วก็ให้ตกไปทางทิศตะวันตกให้ขึ้นทิศนึงแล้วก็ให้ไปตกอีกทิศนึงเนี่ยนั่นพระเจ้าของฉันทำได้ขนาดนี้ใช่มั้ยฟะอินนัลลอฮะยะตีบิชัมซิมินัลมัชริกฟะตีบิฮามินัลมักริบไม่งั้นแกลองทําสินะทําให้มันให้มันอะไรฟะตีบิฮามินัลมักริบให้ทําไปขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วไปตกทางทิศตะวันขึ้นสิเอ้ยมาทําได้มั้ยฟะบูฮิตัลลซีนะฟะตีบิฮามินัลมักริบให้เอามาฟะบูฮิตัลลซีกะฟัดก็บอกว่าไอ้นุมรุดเป็นไงอึ้งเลยพอเถียงกับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกอย่างนี้เนี่ยนัมรุดอึ้งเลยทำไม่ได้เห็นไหมครับทำไม่ได้นะวัลลอฮุลายะดินกอมัตดอลิมีและอัลลอฮ์ก็บอกอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางนำกับกลุ่มชนของบรรดาผู้ที่อาธรรมอีกแล้วอัลลอฮ์จะไม่อะไรไม่ให้ฮิดายะไม่ให้ทางนำนะครับพี่น้องครับนัมรุดหาคำตอบไม่ได้เพราะจะให้เป็นทำให้เป็นทำให้ตายมันก็บอกมันทำได้นี่นบีอิบรอฮีมบอกว่าไม่งั้นดวงอาทิตย์มันขึ้นอยู่อย่างเงี้ยแกลองทำให้มันสับทิศขึ้นที่แกทำได้ไหมไอ้มานัมรุดหาคำตอบไม่ได้ดูซิว่าขี้แพ้จะชวนตีอย่างไรพี่น้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้นะครับยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม